เอามาเบิ่งVivo ไว้จองได้ Vivo นี่เท่าไหร่11เนาะตัวนี้ Huawei ดิ Huawei อันนี้มันยังมีของไซซ่าดีเอาตัว 50,000 นั้นมั้ยอันน่ะเอามาเบิ่ง Vivo Y11 เนาะตัวนี้ปลดรหัสหน้าจอเนาะตัวนี้มันล็อกหน้าจอแล้วลูกค้าเขาลืมรหัสหน้าจอแล้วบัดนี้เฮาสิมาปลดแบบจำเทสพอยต์เนาะ 15% ก็คือไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยว 2% เฮาต้องได้จำแกะเครื่องแล้วก็จำเทสพอยต์ของมันเนาะหลังจากเฮาแกะเครื่องแล้วมาเบิ่งที่คอมเนาะเดี๋ยวคนที่โฟกัสแม่เคยท้ายเคยจะกี้ดิบ่ครับจะกี้ฮะนี่ดิใส่ซากันเลยนะน้องนายกำพกไหมเอาลุ่นใดก็ได้นะถือแต่สมุดนี่บนใช่แล้วมาเปิดอันนี้เนาะเปิดDebug 32นี่นะเราจะเฮ็ดโปรแกรม MRT Cache เนาะเรามาโพสต์ด้วยโปรแกรม MRT Cache บัดนี้เฮาของDesktop เนาะมันจะมี Desktop มันมีตัว 50,000 นั่นเดียวแต่ว่ามันเบิดนี่สากตัวใดก็ได้แต่ว่าทรายมันเอาตัวยาวเอาทรายอันนี้เราก็เอาทรายเอาทรายอันนี้เอาหัวตัวนั้นใส่ก็ได้เมื่อเขาอยากได้ทั้งหมดนี่50หัวมันอะไรก็ทึกกันมั้งหมดลั่นหมดหัวมันทึกกันแต่สายมันทึกไทยมันเกิดกับสายเทคนิคกับโฟกัสด้วยว่ะหลังจากเขานั่นกดลั่นเทือนึงแล้วก็หยุดอีกเทือนึงเนาะมันจะขึ้นมาหน้านี้นะให้เขาคลิกขวาฟอลโล่เนี่ยแกกดเปลี่ยนสื่อมันตัวนี้เนาะกดเปลี่ยนสื่อตัวนี้เนาะเดี๋ยวขอสื่อออกก่อนMP เนาะแล้วก็กดโอเคเนาะให้เฮากดโอเคแล้วก็กดปิดบัดนี้ให้เฮากดรันอีกเทื่อนึงมาสังเกตเบิ่งด้านลุมนี้เนาะมันจะมี MRT ขึ้นมาบ่นี่ให้เฮากดโอเคเนาะมันจะเลือก Vivo ให้เฮาเลยเนาะหลังจากมันมี Vivo แล้วให้ไปเลือกตัว Vivo Y93 Y95 แล้วก็ U1 เนาะU1 แหละแล้วก็กดบนอีก format เนาะครับเดี๋ยวเฮามาเบิ่งจุด test point ของมันเนาะก็คือให้เสิร์ชเบิ่งในเว็บก็ได้เนาะพิมพ์คําว่า Vivo Y91โมเมนต์ Y11 เนาะ Y11 Test Point มันเป็นลำซับเต้นเป็นลำซับเต้นเป็นลำซับเข้าเนาะซับเข้าเลยลองเอาใส่ซับตัวดีนี่ซับมึงได้ก็ดีมากเลยไม่ต้องเข้าไปลองได้ตัวไหนเข้าเป็นน้ำหูเป็นน้ำหูซากเหรอก็เป็นหัวตัวผู้ซากครับจำวันนี้เข้าแล้วเข้าแล้วมันปัจจุบันนี้เราเปิด MRT ขึ้นมาแล้วก็ไวเข้าก็ได้ทุกอย่างนะมันไม่ไม่ไหนเป็นน้ำหูซากเป็นน้ำหูซากแกงก็ไม่ได้ก่อนเปลี่ยนได้ประมาณเท่าไหร่5050อ่ะ
ให้เขาจำเนาะจำที่สปอยเลยเสียบสายทางไทยวันนี้ให้ลงเอาเนียบจำเดี๋ยวนี้เนาะให้เขาจำเทสพอยต์บนนี้เนาะแล้วก็เสียบสายเนาะจำเทสพอยต์เสียบสายมันจะซิ่งคอมแล้วเนาะคุณซิ่งคอมบัดทีนี้หลังจากเขาเสียบสายขึ้นมาให้เขากดสตาร์ทเลยเนาะมันจะทำการวางให้เราถ่ายไปนิดนึงมันจะพอดั้นแล้วเนาะทุกอย่างสำเร็จหมดแล้วเนาะเขามาเบิ่งอยู่มือถือของเขาบัดนี้หลังจากนั้นให้เขาเสียบแบตเนาะเสียบแบตนี่ครับเสียบแบตแล้วก็เปิดดูจริงจริงบางทีมันกระลุดเนาะแหละและบางทีมันกระบลุดเพราะว่ามันขึ้นกับวิสันของมันเนาะบางทีมันเป็นวิสันตัวไม้มันกับน่าจะบลุดเนาะแต่บางทีมันกับเป็นวิสันตัวเก้ามันกระลุดอยู่ก็ต้องได้ลองบึงเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวแข็งมันจะเปิดดับเปิดดับแบบนี้เนาะบางอย่างนะคันมันเปิดตับเอ็มนี่ครับโบต้องย่านเนาะมันให้เขารีเซ็ตเครื่องเนาะให้เขารีเซ็ตเครื่องอีกทีนึงลองบึง vivo เนาะตัวนี้หรือว่าตัวนี จะเปิดตับเปิดตับแบบนี้เนาะให้ห้องให้ห้องปิดเครื่องเนาะหรือว่าถอดแบตออกแล้วก็กดนะ vivo สามแสนเพลงจอเดี๋ยวนี้ราคามันขึ้นช่วงนี้นะให้ห้องกดแบบนี้กดเพิ่มเสียงเลยครับกดปิดเปิดเนาะแล้วก็กดรีโคเวอรี่โหมดเนาะให้เขากดรีโคเวอรี่โหมดแล้วกันกดปุ๊บจะวีบ data ให้เขาเนาะหลังจากเขานั่นมันจะวีบ data ให้เขาเลยให้เขาล้อถามกันเองเนาะมันจะกำลังเคลียร์หนึ่ง data เนาะ
อยาเหรอคอยมาจะคักเลยมวนสากเข้าเนี่ยมันสากมันเปื้อนคิดว่ามันกันแตกไม่ใช่มันกันแตกมันแตกจะเปลี่ยนได้ใช่ไหมมันแตกได้เราเลยเราก็นั่งเล่นได้เลยเจ้าอยู่วู้ที่ที่มาไต่ไส้มดก็จะไหนเก็บมือมันไส้กันนี้ก็ซ้ำได้มันนั่งมือกำกับมูดเนี่ยก็นุ่งมือตรงนี้มันไงกระลุ่มกรุ่มกริมกริมกรุ่มกรุ่มฟังมากนั่นในร้านจิ๊ดเท่าไหร่เลยชิ้นมันมันน่าจะได้แล้วเนาะเพราะว่าขั้นมันบ่ได้มันจะเปิดน้อยนึงมันจะขึ้นแต่ว่าตัวนี้มันโดนน้อยนึงเนาะน่าจะได้แล้วมันโดนมันจะได้เลยใส่เยอะกึ่งเวียงเราในทื่อโคจะวีวูไว้สิบไว้วีวูเด้คือเราอุ่นปดแบบเซลาฮัดนั่นเด้เราจะโซนเนี่ยแบบปดจะง่ายเราลังตังตังมือปดลังตังมือตังมือเฟสไว้สิบสองสิบเอ็ดสิบเก้ามือไว้เก้าหนึ่งเก้ามือเฟสไม่จะได้ไปตั้งไปล้างได้คือล้างไงโอ้เราซึ่งปดแบบง่ายนี่มุมแนวยอมใส่กระมุมยังกำปองเลยแต่ก็แต่งอีมุมมองมองกับลำมองสัมผัสอากาศงอนเลยมุมก็เจอลอยปลาก็เจอเป็นแต่งก้อนมุมก็เลยต้องแต่งเลยมุมก็เป็นท่อกระมุมตามสภาพอากาศยิ่งป้องนี่เหมือนคนอินเดียคนยิ่งเลี้ยวต้องแต่งมุมตลอดคนนี้อีมันเดียบแล้วอีนุ่งสะอาดอีเฮียงอะเฮียงปล้ออีนุ่งมุ้งนุ่งนี่เดียวกล้อไอ้กูมุ้งเพียรแล้วคนกักเพื่อนไปเจอนั่นเลยอีเรื่องนั้นเรื่องก็ตะเล่นูยายก็ตัดยํากระเบือนดื้อนูก็ตู้กันดื้อได้แล้วเนาะ